สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งอาการของต้นทุเรียนนะครับที่แก้ไขไม่ทันเนี่ยอาจจะเสียหายหนักได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะปลายยอดเหี่ยวนี่ปลายยอดเหี่ยวแล้วก็ไล่ดูตามกิ่งมานี่เห็นไหมครับกิ่งจะเป็นรูนะนี่เห็นไหมครับกล้องถ่ายเห็นไหมมีอีกรูหนึ่งเห็นแผลไหมแก้ไม่ทันนี่เป็นปัญหาค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะครับอันนี้ทางผมนี่เรียกว่าหนอนชัยกิ่งนะทางฝั่งนู้นเขาเรียกว่ามอดชัยกิ่งหนอนชัยกิ่งนะนี่เห็นไหมครับตอนนี้ต้นนี้เป็นอยู่3กิ่งเดี๋ยวต้องตัดออกแล้วก็เอาไปเผาไฟเลยนะครับจุดเผาไฟเลยนี่มองเห็นไหมพยายามจะให้เห็นชัดๆอยู่นะครับนี่ถ้าปลายใบเริ่มเหี่ยวเราต้องมาเดินดูต้นทุเรียนทุกวันนะครับนี่นะถ้าปลายใบเริ่มเหี่ยวเสร็จแล้วไล่ดูเลยครับนี่นะต้นนี้ก็เป็นอยู่3กิ่งนะมีกิ่งนี้นี่ใบหล่นแล้วนี่นะใบร่วงไปแล้วนะนี่ไปร่วงไปแล้วนี่เนี่ยรูของเจ้าหนอนนี่เวลาวิธีการแก้ปัญหานะถ้าสำหรับคนที่ใช้สารเคมีก็เอายาลงได้เลยนะแต่ว่าทางสวนมันควรเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะนี่อีกกิ่งหนึ่งนะทางสวนมันควรเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้วิธีการธรรมชาติอันนี้เราตัดไปเผาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะฉีดพวกสูตรจู้น้ำหมักขับไล่แมลงต่างๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันถ้าสมมุติว่าเป็นกิ่งแบบนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้คือจุดตรงนี้คือจุดที่นี่นะที่เขาใช้ออกมาให้เราตัดลงไปอีกหนึ่งข้อเลยนะลงไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งนี้ทิ้งเอาไปเผาเลยนะครับอย่าวางไว้ในสวนนะเดี๋ยวพวกนี้เขาจะฟักตัวออกมาแล้วก็จะบินมาไข่ใหม่นะตัดเลยปึ๊บได้นี่กิ่งเหี่ยวที่เมื่อกี้เราดูนะก็ตัดลงไปเลยโอ้ลมแดงด้วยนี่เมื่อกี้รูมันอยู่ตรงนี้นะนี่รูอยู่ตรงนี้เราก็ลงไปตรงนี้เลยตัดเลยนะครับตัดทีนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งนะนี่อันนี้แผลค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็ตัดเลยตัดลงไปอีกข้อหนึ่งเลยนะนี่ผมตัดลงไปลึกหน่อยเพราะว่ามันมีกิ่งด้านบนที่ว่าโดนชัยไปด้วยก็เลยตัดยาวเลยตัดครับสำหรับต้นนี้นะครับก็เราต้องมาสังเกตอาการนะครับว่ายังมีกิ่งไหนอีกหรือเปล่านะครับที่อันนี้ดูปลายใบเหี่ยวนะผมตัดแล้วแต่ว่าปลายใบนี้เหี่ยวแสดงว่าตรงนี้ยังมีตัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะลงไปอีกข้อหนึ่งเลยนี่นะผมจะลงไปอีกข้อนี้ก็มาดูอาการนะครับมาเดินดูเรื่อยๆแล้วนะครับทีนี้ว่าเขาจะมีอาการเดิมอีกไหมถ้าเขายังมีอาการอยู่เนี่ยเราก็ต้องตัดออกไปเรื่อยๆเลยนะครับตัดแต่งไปเรื่อยๆจนหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็จะต้องจัดการอย่างนี้นะครับก็โอเคหมด3กิ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปเผาไฟ
ครับผมเดี๋ยวไปดูตอนเผาไฟกันอันนี้ผมเดินวนดูรอบๆนะได้ไปเผาไฟกันเดี๋ยวก่อนจะเผานะเดี๋ยวเรามาผ่าดูตัวกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะพอจะเห็นไหมนี่คือตัวของมันดูแล้วก็อดอีกนั่นนี่นะผมเรียกว่าหนอนชายกิ่งนะเดินออกมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเผานะไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาฟักตัวเสร็จแล้วนี่แหละจะมาไข่แล้วเจาะทุเรียนต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไปเผากันนี่ก็จัดการซะถ่ายเดียวเดี๋ยวไปเผากันนะชุดเสร็จแล้วเอามาตั้งโชว์ไปดูอันนี้เป็นกิ่งที่ว่าเราแต่งไว้นะครับก็ทำเหยื่อไฟก่อนนะก็เผากิ่งที่เราแต่งออกมาด้วยนะเดี๋ยวเอาหญ้าแห้งคุมสักหน่อยขวัญมาแล้วเสร็จแล้วเราก็กิ่งของเรานะที่ตัดมาเผาเลยนี่นะครับจัดการให้สิ้นซากไม่งั้นน่ะมันจะกลับมาทำร้ายต้นทุเรียนเราได้อีกนะครับก็เผาจนหมดโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ความรู้สาระดีๆยังมีให้ชมอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับผมสวัสดีครับ